รัเสเซียเข้าไปซ้อมรบด้วยการขนเรือสุดพิเศษของเขาไปที่คิวบาคิวบาอยู่ห่างจากฟลอริดานิดเดียวรัเสเซียสามารถยิงเซอร์คอนทะลุเข้าไปในฟลอริดาได้เลยปุ้มอเมริกาเขาก็เลยจัดเต็มแล้วก็คอยประกบแต่ว่าเขาก็พูดว่ามันไม่ได้น่าเป็นภัยคุกคามอะไรนั่นคือสมอรภูมิหนึ่งอีกสมรภูมินึงก็คือใต้มหาสมุทรแอตแลนติกนี่แหละ ที่อเมริกาเขากังวลคือในกรณีที่รัสเซียจะเริ่มสงครามรอบใหม่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ยิงขีปนาวุธไปบนแผ่นดินสหรัฐหรืออะไรหรือบนแผ่นดินในทวีปยุโรปเขาอาจจะโจมตีเคเบิลใต้น้ำแล้วทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตกริดทั้งหมดของสหรัฐและยุโรปเนี่ยพังผมให้คุณลองจินตนาการนะฮะว่าชีวิตของคุณในวันนี้ถ้าไม่มีเน็ตเนี่ยนะฮะคุณทาอะไรได้คุณจบนะฮะทั้งงานทั้งเรียนทั้งเงินจบทำอะไรไม่ได้สักอย่าง การสื่อสารทั้งหมดพังนะฮะที่เขากลัวในสหรัฐคือการโจมตีระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าในสหรัฐเี่ยค่อนข้างเปราะบางอยู่ในมือเอกชนหมดการถูกแฮกเข้าไปแล้วก็โจมตีระบบการป้อนพลังงานไฟฟ้าในสหรัฐเนี่ยไม่ได้ทําได้โดยยากพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งไม่มีความพอดีแล้วก็ทําลายโลกซึ่งไม่ใช่ระบบเศรษฐกิจแต่ว่าเป็นพฤติกรรมของผู้นําซึ่งกระหายสงคราม แล้วก็ต้องเอาเรือดำน้ำ Nuclear นิวเคลียร์ไปซ้อมรบให้ประเทศคูอาริกได้เห็นใกล้ๆชายฝั่งทิศตะวันออกของประเทศคูอาริกผมกำลังพูดถึงรัสเซียกับสหรัฐนะฮะที่รัสเซียเขาใช้วิธีการในการเอาเรือดำน้ำนิวเคลียร์ของเขาคาซานเนี่ยนะฮะคือมันเป็นเรือดำน้ำซึ่งสามารถติดขีปนาวุธได้อเมริกาเขาถึงกังวลคาซานก็ทำความรู้จักคาซานนะฮะอันนี้เป็นบทความซึ่งมาจาก the structure บทความ The Structure เขาเล่าถึงเรือดำน้ำกาซานเป็นเรือดำน้ำบรรทุกขีปนาวุธนำวิถีเรือดำน้ำนะฮะดำลงไปยิงขีปนาวุธไปได้ด้วยขีปนาวุธมีหัวรบด้วยยิงไปแล้วนำวิถีปปเป็นขีปนาวุธนำวิถีประเภทซึ่งใช้พลังงานนิวเคลียร์ชั้นยาเซนซึ่งมีระวางขับน้ำขณะดำอยู่13,800ตัน ขับเคลื่อนด้พลังงานจากเตาปฏิก์นิวเคลียร์เจเนอเรชัน4ซึ่งเป็นเจเนอเรชันล่าสุดของโลกมีขีดความดำน้ำต่อเนื่องได้ยาวนานถึง90วันเรือชั้น vis, เซเวอร์โรวิชนี่นะฮะชื่อเรียกขานเรือดำน้ำชั้นยาเซนของนาโตเป็นเรือดำน้ำรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีความขีดความสามารถมากมันเงียบมากซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำสงคราม ขณะนี้ในฤดูร้อนของปีก่อนเรือดำน้ําของรัสเซียหลายลำเนี่ยเล็ดรอดเข้าไปในมหาสมุทรแอตแลนติกและสามารถหลุดการตรวจจับได้ยาวนานถึง4สัปดาห์แล้วก็มีนายทหารคนหนึ่งเขาระบุในรายการ60 m i n u t e มิิว่าถ้าเป็นช่วงวิกฤตและเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นไหชนะแน่<ส>ก็คือเรือดำน้ามีมีขีปนาวุธแบบประเภทนิวเคลียร์นำวิถีเนี่ยสามารถหลุดเข้าไปในมหาสมุทรแอตแลนติกโดยที่อเมริกาตรวจจับไม่ได้เป็นเวลา1เดือน ก็แสดงว่าถ้ามันจะยิงขีปนาวุธไปที่ไหนเนี่ยยิงได้ไม่มีใครรู้ศักยภาพในการซ่อนพรางของเรือดำน้ําชั้นยาเซนลนักษณะนี้จึงถือว่าเป็นภยัยคุกคามที่มองไม่เห็นคาดการไม่ได้ของสหรัฐและพันธมิตรนอกจากนี้ทางการรัสเซียดูเหมือนว่าจะไม่ใส่ใจกับความพยายามในการตามประกบเรือดำน้ำคาซานของสหรัฐมากนักโดยระบุว่านี่เป็นเรื่องที่คาดการไว้อยู่แล้วในยะทางยุทธศาสตร์มาหาสมุทรแอตแลนติกนอกจากเป็นน,าน่านน้ําที่เชื่อมโยง เส้นทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรยุโรปแล้วเนี่ยยังมีการวางแนวเคเบิลอินเทอร์เน็ตระหว่างสหรัฐและยุโรปมากถึง99.4%ฟังตรงนี้ดีๆนะฮะมนุษย์ยุคนี้ซึ่งพึ่งพาโลกอินเทอร์เน็ตกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้รมวมถึงตัวผมด้วยในยยะทางยุทธศาสตร์มหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยก็คือว่านอกเหนือจากน่านน้ำที่เชื่อมโยงเส้นทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรในยุโรปใต้มหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยยังมีการวางแนวเคเบิลอินเทอร์เน็ต เคเบิลอินเทอร์เน็ตเนี่ยระหว่างสหรัฐและยุโรปเนี่ยนะเกือบร้อเอซ์อยู่ตรงนั้นถือได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของการสื่อสารของสหรัฐและยุโรปทั้งหมดราวนี้ที่อเมริกาเขากังวลคืออะไรก็คือในกรณีที่รัสเซียจะเริ่มสงครามรอบใหม่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ยิงขีปนาวุธไปบนแผ่นดินสหรัฐหรืออะไรหรือบนแผ่นดินในทวีปยุโรปเขาอาจะโจมตีเคเบิลใต้น้ํา แล้วทาให้ระบบอินเทอร์เน็ตกริดทั้งหมดของสหรัฐและยุโรปเนี่ยพังผมให้คุณลองจินตนาการนะฮะว่าชีวิตของคุณในวันนี้ถ้าไม่มีเน็ตเนี่ยนะฮะคุณทําอะไรได้คุณจบนะฮะทั้งงานทั้งเรียนทั้งเงินจบไม่มีเน็ตนี่คือทั้งงานทั้งเรียนทั้งเงินจบทําอะไรไม่ได้สักอย่างโอนเงินก็ไม่ได้เปิดไฟเผอเ,อเอยังไม่ได้เลยมั้งเปิดไฟได้ไหมอ,อาจจะยังมีเหลือมีไฟมีน้ําใช้ แต่การสื่อสารทั้งหมดนะฮะพังนะฮะที่เขากลัวในสหรัฐคือการโจมตีระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าในสหรัฐเี่ยค่อนข้างเปราะบ,บางอยู่ในมือเอกชนหมดการถูกแฮกเข้าไปแล้วก็โจมตีระบบการป้อนพลังงานไฟฟ้าในสหรัฐเนี่ยไม่ได้ทําได้โดยยากคุณไปดูภาพยนตร์เรื่องที่โอบามาเป็นโปรดูเซอร์ที่จูเลียโรเบิรเล่นเรื่องนั้นดีมากนะฮะลิฟท l เด e ะเวิหนังดีมาก ถึงแม้ว่าทางการรัเสเซียจะประกาศว่าเป็นเพียงการซ้อมร่วมระหว่างเขาและคิวบาอันนี้คือเขาขนเรือเนี่ยไปซ้อมรบเนี่ยนะฮะชาติพันธมิติทีเก่าแก่ของรัเสเซียแต่ว่าทะเลคริเบียนก็ไม่แตกต่างอะไรกับหลังบ้านสหรัฐใครจะไปรู้ว่าขี่ปนาวุฒความเร็วเหนือเสียงจะถูกยิงออกมาจากเรือดำน้ำที่ไหนเมื่อไหร่ความรู้สึกของวอชิงตันในเวลานี้จึงไม่ต่างอะไรกับการถูกรักเสเซียเอาปืนจ่อหัวบทความใน The Structure เขียนอย่างนี้ นอกเหนือจากประเด็นเรื่องคาซานแล้วก็เคโบลิลใต้น้ําอะไรที่ว่าเนี่ยรัสเซียดันเอาเรือดำน้ำเนี่ยไปร่วมในกองเรือรบซึ่งเป็นการซ้อมรบนะฮะกับคิวบาใกล้กับชายฝั่งของฟลอริดาซึ่งตรงนี้อเมริกาก็ไม่น่าจะพอใจอีกครั้งนะฮะบทความ The Structure ได้พูดถึงเรือดำน้ำคาซานในบทความนี้ซึ่งเขียนโดยกองบรรณาธิการของเขาเนี่ยเขาบอกว่า สหรัฐถือว่าเป็นประเทศซึ่งได้รับแรงกดดันจากการมาถึงของกองเรือของรัสเซียมากที่สุดในการไปซ้อมรบใกล้ๆกับคิวบาเนื่องจากกรุงฮาวานานั้นอยู่ห่างจากรัฐฟลอริรดาเพียง150กิโลเมตรเท่านั้นอยู่ในระยะที่เรือรบทั้งสองมีการติดตั้งขีปนาวุธกร์นำวิถีเพื่อการโจมตีภาคพื้นดินความเร็วเหนือเสียงหรือเซอร์คอนพิสัยการทำการ1000กิโลเมตรสามารถทำการโจมตีได้นอกจากนี้เซอร์คอนสามารถทำความเร็วได้ถึง9มักหรือ1 1 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งหมายเขาว่าขีปนาวุธเซอร์คอนสามารถเดินทางไปถึงเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไป1,000กิโลเมตรได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง6นาทีอีกทั้งยังสามารถบรรจุหุรบนิวเคลียร์ได้อีกด้วยทั้งนี้การที่รัเสเซียได้มีการถแถลงการก่อนหน้านี้แล้วว่ากองทัพเรือรัเสเซียจะเดินทางไปซ้อมรบกับคิวบาในมหาสมุทรแอตแลนติกทางการสหรัฐก็ได้บอกว่าแน่นอนว่าเราจริงจังกับเรื่องนี้แต่การซ้อมรบในครั้งนี้จะไม่เป็นภัยคุกคามกับสหรัฐ แต่ในทางปฏิบัติกองทัพเรือสหรัฐก็ได้ส่งเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ USS Helena ไปจอดเทียบท่าที่ฐานทัพเรืออ่าวกกนโนโมของสหรัฐในคิวบาด้วยรวมไปถึงการส่งเรือพิฆาตหรือ Destroyer 3าลำเรือลาดตระเวนชายฝั่งหนึ่งลำอีกทั้งยังส่งเรือ P-8 Poseidon ซึ่งเป็นเครื่องบินสำหรับไล่ล่าเรือดำน้ำโดยเฉพาะไปบริเวณนั้นอีกด้วยสรุปนิดหนึ่งคือว่ารัเสเซียเข้าไปซ้อมรบด้วยการขนเรือ สุดพิเศษของเขาไปที่คิวบาคิวบาอยู่ห่างจากฟลอริดานิดเดียวรัสเซียสามารถยิงเซอร์คอนทะลุเข้าไปในฟลอริดาได้เลยปุ้มอเมริกาเขาก็เลยจัดเต็มแล้วก็คอยประกบแต่ว่าเขาก็พูดว่ามันไม่ได้หน้าเป็นภัยคุกคามอะไรนั่นคือสมอรภูมิหนึ่งอีกสมรภูมิหนึ่งก็คือใต้มหาสมุทรแอตแลนติกนี่แหละที่มันมีสายเคเบิลซึ่งทำให้คนในยุโรปและคนในอเมริกาเนี่ย ใช้เทคโนโลยีซึ่งพึ่งพาอินเทอร์เน็ตกริดทั้งหมดได้การทำลายเคเบิล uh, ใต้น้ำารเซียสามารถทำได้ไหมได้แล้วก็น่ากังวลเหมือนกันเพราะว่ามัน disrupt ชีวิตของมนุษย์ทั่วไปโดยที่ถือว่ามันเป็น strategic target ที่ไม่ใช่ไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์ของทหารแต่มันยุทธศาสตร์ของพลเรือนด้วย ก็สร้างความเดือดร้อนได้ทั่วหน้าแลฮะถ้าทำลายระบบอินเทอร์เน็ตทำลายระบบไฟฟ้าการป้อนไฟฟ้าใช้ในอเมริกาตอนเหนืออันนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากเพราะว่าส่วนใหญ่เขา r r v v t t ไทไว้กับเอกชนหมดแล้วนี่คือชัก,กทัศน์ของสงครามระดับโลกซึ่งคงจะไม่ได้เห็นแล้วฮะคือเราไม่ได้โชคดีขนาดนั้นนะฮะหรือไม่ได้โชคร้ายขนาดนั้น